ศึกดวลเดือดท็อป3แอปแปลภาษาจะบอกว่าทุกวันนี้นะคะแอปแปลภาษาเนี่ยมีให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้โหแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เอ่ยหรือในคอมพิวเตอร์เอ่ยวันนี้นะคะมาเลยคัดเอาแอปแปลภาษา3แอปพลิเคชันที่ต้องบอกว่ามีคนใช้เยอะมากที่สุดมาให้เพื่อนๆดูกันจะแปลคำศัพท์ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็แม่นยำแค่ไหนนะคะโดยทดสอบด้วยแบบทดสอบที่มันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งพิมพ์การใช้เสียงการถ่ายภาพเพื่อแปลนะคะเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะเรามาดูแอปแรกกันดีกว่านะคะนั่นก็คือ Speak and Translate นั่นเองค่ะจะบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเราสามารถที่จะอัดเสียงพูดเราไปเป็นภาษาไทยแล้วก็สามารถให้แอปพลิเคชันเนี่ยแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้ซึ่งก็จะมีภาษาเยอะแยะมากมายนะคะทั้งอังกฤษจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยลองเข้าไปเล่นกันดูได้มาเริ่มบททดสอบแรกของเราเลยแล้วกันค่ะเป็นคำศัพท์ง่ายๆค่ะ3คำเริ่มมดง่ายมากเห็นไหม ant มดถูกต้องนก bird b i r d bird นกอ่ะอันนี้ถูกต่อไปก็เป็น cat แมวอ่ะถูกต้องชุดคำศัพท์ง่ายๆก็ผ่านไปเรามาดูคำศัพท์ที่มันยากขึ้นนะคะสัก3คำโอ้โหคำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยไม่เคยเจอเลยคือจะบอกว่ามันเป็นชุดคำศัพท์ที่ยากจริงทีมงานเตรียมมาให้ขนาดคำนี้เนี่ยยังไม่เคยเจอเลย D I L E T T A N T E dilettant หรออันนี้แปลไม่ตรงอ่ะแปลว่าแท็กอะไรก็ไม่รู้เฉยเลยที่ถูกต้องเนี่ยมันจะแปลว่าผู้รู้อย่างผิวเผินมาอันนี้ไม่ผ่านคำต่อไปนะคะ accolade แปลเป็นไทยแอปมันดูเพี้ยนๆเนาะแปลเป็นไทยก็ยังขึ้นเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาว่า accolade แต่ว่าแปลไม่ได้แสดงว่าแปลไม่ได้อ้าว0สิอันนี้ให้โอกาสคำสุดท้าย bravado bravado แปลว่าเดอะแอปนี้0คะแนนแปลสับยากไม่ได้เลยจ้าแปลเป็นประโยคยาวๆนี่จะเป็นยังไงนะมาลองกันเลยดีกว่า don't cry because it's over smileBecause it happened ไหนดูซิจะแปลได้ไหมอย่าร้องไห้เพราะมันมากกว่ารอยยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นตรงกว่านี้ก็ไม้บรรทัดแล้วนะคะอันนี้แต่ถ้าถามแอปเนี่ยมันไม่เข้าใจมันก็แปลตามคำศัพท์ที่เราเรียงมาให้ลองอีกอันนึงแปลโดยใช้เสียงแปลโดยใช้เสียงนะคะเราจะใช้สำเนียงทั้งต่างประเทศแล้วก็สำเนียงที่เป็นแบบสำเนียงไทยนะคะไม่อาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าลองดูลองประโยคแรกนะคะเอาเป็นสำเนียงต่างประเทศก่อนแล้วกันนะคะมา Good morning What's your favorite food ช้าวันดีสิ่งที่อาหารที่คุณชื่นชอบ ก็คือตรงตัวมากโอเคเดี๋ยวเราลองมาใช้สำเนียงไทยพูดกันบ้างดีกว่านะคะ Good morningWhat your favorite food? เช้าดีสิ่งที่อาหารที่คุณชื่นชอบเฮ้ยมันก็อ่านได้อยู่นะคือก็เป็นประโยคที่ถูกต้องเด๊ะเลยอะลองประโยคยาวๆบ้างบททดสอบอันที่3นะคะก็คือการถ่ายภาพแต่เสียใจด้วยนะคะแอปพลิเคชันนี้ไม่มีถ่ายภาพมีแค่แปลนะคะโดยใช้การพิมพ์กับแปลเพียงใช้เสียงเท่านั้นเองค่ะอันต่อไปนะคะแอปพลิเคชันที่2แล้วนะคะนั่นก็คือ iTranslate ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบบทดสอบแรกนั่นคือแปลคำศัพท์นะคะแบบง่ายๆกันก่อนดีกว่ามาคำแรกที่เป็นชุดคำศัพท์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ ant มดถูกต้องนกก็คือ bird นกถูกต้องค่ะคำศัพท์คำสุดท้าย catเอ้าแคทแปลว่าแคทคำศัพท์ง่ายนี่ยังงงขนาดนี้ลองมาดูคำศัพท์ยากกันบ้างดีกว่า bravado นะคะที่แปลว่าความอวดกล้านั่นเอง bravado แปล bravado ก็คือทับศัพท์มาให้อีกแล้วจ้ะต่อมานะคะคำศัพท์ไปแล้วเรามาลองที่เป็นประโยคยาวๆกันบ้างดีกว่า if you tell the truth you don't have to rememberanything ที่แปลว่าถ้าพูดความจริงแล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องจำอะไรลองแปลดูว่าจะแปลตรงไหมถ้าคุณบอก true blood คุณไม่ต้องจำอะไรได้เลยไปกันใหญ่อันนี้ไม่ได้0คะแนนแต่ว่าเราจะให้โอกาสนะคะในแบบทดสอบอันต่อไปนั่นก็คือใช้เสียงใช้เสียงมันจะไม่ยิ่งแย่หนักกว่าเดิมอีกเหรอเนี่ยมาไม่รู้ลองดูก่อนต่อมาเป็นประโยคนะคะ if you tell the truth you don't have to remember anythingถ้าคุณบอกความจริงคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยบ้าถ้าบอกความจริงจำอะไรไม่ได้เลยได้ยังไงหรือเขาอาจจะไม่ชอบสำเนียงฝรั่งเราลองสำเนียงไทยกันดูบ้างนะคะ If you tell the truth
You don't have to remember anything ถ้าคุณบอกความจริงคุณจะจำอะไรไม่ได้เลยแปลเหมือนกันจ้ะแอปนี้สูงคะแนนแต่ว่าข้อเสียนะคะของแอปพลิเคชันนี้จะมีอยู่นิดนึงก็คือไม่สามารถที่จะถ่ายภาพเนี่ยแปลเป็นไทยได้ก็คือไม่มีโหมดภาษาไทยอยู่ในกล้องเดี๋ยวเราจะมาลองแปลภาษาญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยให้เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะแล้วเราก็ค่อยมาทานสเลดในแอปนี้เป็นภาษาไทยอีกทีเราจะมาลองใช้การถ่ายรูปกันดูนะคะอันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะมาลองแปลเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะเอานี้ละกันนี่ตัวใหญ่1 2 3 Thailand living in China absolutely go oi recommend tourist โอ้ยอ่ะคืออะไรอ่ะแปลไม่ไหวแล้วอันนี้ไม่รู้เรื่องอ่ะสำหรับแอปพลิเคชันที่2ผ่านไปนะคะถ่ายภาพถือว่าใช้ได้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าแปลเนี่ยไม่อยากจะพูดแอปพลิเคชันตอบมานะคะมายขอฝากความหวังไว้กับแอปพลิเคชันสุดท้ายของเราก็แล้วกันนั่นก็คือ Google Translate มาเริ่มที่แบบทดสอบแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะนี่ Ant แปลว่ามดถูกต้องต่อไป Bird นกถูกต้อง cat แมวมาอันนี้ชุดง่ายผ่านไปคำศัพท์ยาก bravado ความองอาจอันนี้แหละทรงดีคำศัพท์ยากๆผ่านไปแล้วเราลองมาแปลจากประโยคกันบ้างดีกว่านะคะประโยคเดิมเลย if you tell the truth if you tell the truth you don't have to remember anythingถ้าคุณบอกความจริงคุณไม่จำเป็นต้องจำอะไร10คะแนนต่อมาเราลองใช้คำสั่งเสียงให้เขาแปลกันบ้างดีกว่ามา If you tell the truth you don't have to remember anything ถ้าคุณบอกความจริงคุณไม่จำเป็นต้องจำอะไรลองมาเป็นสำเนียงไทยบ้าง If you tell the truth you don't have to remember anythingถ้าคุณบอกความจริงคุณไม่จำเป็นต้องจำอะไรบราโวแบบทดสอบสุดท้ายนั่นก็คือการถ่ายภาพแล้วก็แปลนะคะเพื่อความแฟร์จากแอปที่แล้วนะคะเพราะว่าตัว Google Translate นี้สามารถถ่ายรูปแล้วก็แปลได้เหมือนกันเราจะแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษเหมือนอันเมื่อกี้ด้วยนะคะมาแล้วใช้นิ้วลากในส่วนที่เราต้องการนี่Recommend tourist destination เชียงใหม่เฮ้ยคือคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยอ่ะแอปเมื่อกี้คือแปลเป็นแบบ Thailand in China อะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาแปลเหมือนกับว่าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เก่งมากชนะเลิศแอปพลิเคชันนี้นะคะสรุปนะคะ3แอปพลิเคชันที่ใหม่เอามาทดสอบในวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่แอปพลิเคชันแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือ Speak and Translate นะคะแอปพลิเคชันนี้เนี่ยแปลคำศัพท์ง่ายได้แต่แปลคำศัพท์ยากไม่ได้แล้วก็ที่เสียคะแนนไปก็คือไม่มีโหมดถ่ายภาพนั่นเองค่ะต่อมาอันที่2นะคะแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า iTranslate นะคะถ่ายรูปได้แต่แปลไม่ได้เลยคือแปลศัพท์ง่ายๆได้อยู่แต่ว่าแคทเนี่ยแปลว่าแคทอันนี้ไม่ได้ก็เลยโดนตัดคะแนนไปนะคะยิ่งสับยากยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยอะไรก็ไม่รู้แต่สามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ตรงไม่ได้แม่นยำนะคะมาถึงอันที่3พระเอกของเรา Google Translate นะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยดีที่สุดแม่นยำตรงทุกอันแปลสับยากก็ได้แปลสับง่ายก็แม่นและแถมยังสามารถที่จะแปลทั้งประโยคหรือว่าฟังคำสั่งเสียงของเราแล้วแปลอย่างถูกต้องได้อีกด้วยข้อเสียของ2แอปแรกนะคะก็คือ Speak and Translate แล้วก็ iTranslate เนี่ยจะต้องเสียเงินนะคะเพื่อปลดล็อกในส่วนของฟังก์ชัน Voice ส่วนตัว iTranslate เราก็จะต้องเสียเงินนะคะเพื่อจะใช้ในส่วนของทั้งเสียง Voice แล้วก็ทั้งกล้องถ่ายรูปด้วยแต่ว่า Google Translate ฟรีและนี่นะคะก็คือ3แอปพลิเคชันที่มายลองเอามาทดสอบในวันนี้นะคะใครเคยใช้3แอปพลิเคชันนี้แปลประโยคอะไรที่มันแปลกๆแล้วมันแปลอะไรแปลกๆมาบ้างลองแคปแล้วมาให้ดูกันหน่อยนะคะหรือว่าใครที่มีแอปพลิเคชันแปลภาษาที่น่าสนใจหรือว่าแม่นยำหรือดีกว่า3แอปพลิเคชันนี้อีกนะคะก็ลองแนะนำใหม่มาได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของไมค์ลงแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย